โอเคทุกคนวันนี้มาเจอกับดาวมิชชั่นนะครับวันนี้ต้องมาเพลย์ที่ FL6 นะเพราะว่าของเกรดเพลย์ไม่ได้นะเพิ่งย้ายนะมันต้องเข้าคิวก่อนกี่วันนี่แหละนะทุกคนไปวีนะมันก็มีตัวเอาอะเอาวะทุกคนชิงใช้กันเจอกับ ASB นะดีกว่านะโดนส้นตีนก่อนสูงนะทุกคนเราแค่ต้องการชื่อก่อนนะในตอนแรกนะเสียใจด้วยไม่มีอะไรเด็บเว้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันตัวดูแป๊บนะทุกคนไม่มีอะไรเด็บนะส่วนอันนี้สเตตัส 3,400 ดุกน่าจะเอาอยู่ดุกน่าจะไหวอยู่นะทุกคนทิ้งไปดุกใจกล้าเอ้ยนั่นแหละเราก็ต่อไปเรื่อยใจเย็นๆรอทุกเอ้ยมีเลนด้วยว่ะโอ้โหลองดูไหมเอาไหมมันดิบไปแล้วว่ะนี่จะตายหาแล้วโดนลูกจัดการให้ละมึงเจอล้อลูกมันจัดการตัวนี้ด้วยลูกลุยลุยมันต้องรักษาแล้วว่ะไม่งั้นน่าจะไม่มีที่11ใช้ผลเยอะเลยปึ๊บไปต่อThank you.
ศาสตร์มีทะเลด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องรักษาทั้งหมดแล้วมั้งเนี่ยมันกลัวเล่นกูเยอะดูดิมันมีอาร์ตที่ใช่ไหมอยู่นะที่โคตรสัตว์โอเคตายหาไปแล้วได้เวลาเลยแล้วไปโอ้โหอีกนี่โดนอยู่นะดุกมาแล้วไม่ใช่ดุกเว้ยอันนี้เว้ยมาเล่นในดีตัวเองนะทุกคนว้าวได้เวลายึดเซ็นเตอร์คืนแล้วไปทุกคนไปขอส่งไอ้ลูกมาตัวตี้เขายังอ๋อเดี๋ยวนี้มันจะตามยึดกลับไปเรื่อยๆเลยไปจังหวะละข้ามพิธานดิฉันดกไม่น่าจะพุ่งกระโชดโอ้ย19 ล้านไอ้เหี้ยใครวะเนี่ยใครมาตีกูเนี่ยอ๋อใช่ตกใจอ๋อดูจะกลายตัวนี้วะแทงชั้นยอดนั่นแหละดูจุดการบ้าเข้าไปเอฟไม่เยอะเว้ยแอนโดว้าหนีหน่อยยึดปืนหน่อยยึดปืนหน่อยมึงมาแถวนี้ใช่ไหมช่วยยึดหน่อยช่วยยึดหน่อยทุกคนยึดป้อมหน่อยเทคกัน
ต้องกันไหมวะถ้าไม่กันนี่สเตนี ไปเล่นฟอร์ตรงนี้ดีกว่าน่าจะโอกว่าโอเคนั่นแหละเยี่ยมกูเจาะกูเจาะอยู่เฉพาะที11นี่มันก็หนักหนาสาหัสมันน่าจะตายไปแล้วนะมันเดี๋ยวตรงนี้เทคกันนี้น่าจะเหลือต่ำกว่า10แน่นอนโอ้ไม่ลดมาแค่50-60วิไม่ใช่เด้30-40วิเองที่4เว้ยเฮ้ยเสียแค่ไหนที่6เองตีใครเขาก็ไม่เข้าน้อยแต้มเคอีขึ้นมาวะเป็น3กว่าโอ้โหอันนี้ไป29เลยวะมันเทรดโหดนะเนี่ยมันน่าจะเทรดกับใครสักคนนะผมว่าไม่น่าใจนะน่าจะเทรดแหละไม่งั้นไม่น่าโหดขนาดนั้นเหลือ8นาทีแล้วอ
ไม่น่าจะมีใครสู้แล้วนะแล้วตัวนี้หนึ่งตัวเอทักบีเขาไม่ค่อยมีคนแอคทีฟแต่ตอน OB เราก็แพ้นะพอดุกโดนลุมไม่แต่ว่าตอนนั้นน่ะที่ดุกแพ้เพราะว่าพลังลบดุกไม่คืนมาเว้ยทุกคนแล้ว T10 T11ของดุกอ่ะมันหมดใช่ตอนมันเป็นอย่างนั้นเฮ้ยมันก็มีตัวโหดอยู่เยอะนี่หว่าทำไมไม่ออกมาทั่วได้ลดไปครึ่งไงเขาเรียกว่าเป็นตัวแทงที่ดีเพราะพอเราติ๊กป้องกันออกทุกคนในดาวอีเวนต์น่ะคนเขาจะไม่ชอบตีละเพราะมันจะได้แค่แต้ม KE แต้มดาวไม่ได้นะถ้าไม่ได้ค่าทหารหมายถึงค่าทหารที่ป้องกันนะไอ้ค่าทหารแบบอยู่ในบ้านนะไม่นับได้แค่แต้ม KE แต้มดาวไม่ได้แต้มดาวต้องมีคนป้องกันเท่านั้นก็เลยเป็นสาเหตุให้คนจะไม่ค่อยชอบตีถ้าไม่มีทับป้องกันนะผมเอาป้องกันแค่ทับที่ดีที่สุดทับเดียวนะก็เลยพอตีนี่คะแนนน้อยว่ะได้แค่2 ล้านอะไรเงี้ยมันจะคิดอย่างนั้นถ้าเป็นพวกโหดนะแต่ถ้าเป็นพวกหิวแต้ม KE มันก็จะตีจนกว่าจะบินนั่นแหละก็เมื่อกี้โดนในนั้นตีไปทีหนึ่งมันก็ไม่นั่นละมันก็ไม่ตีละเนี่ยผมโดนตีไปทีหนึ่งมันก็ไม่ตีละเนี่ยได้เฉพาะแต้ม KE นะเนี่ยไอ 145,000 เนี่ยได้เฉพาะแต้มนี้นะอย่างอื่นไม่ได้เลยไม่มีอะไรให้สู้เลยมันก็เซ็งเจออย่างนี้ก็โหดนะแต่ดูโหดกว่าเหลือ5 นาทีทันกันไหมเนี่ยทันอยู่พูดถึงผมลืมรีมันสายแดงนะน่าตีไหมครับเราเนาะถ้าเป็นสายแดงกดทั้งน่าจะตีเข้านะผมกดโยโย่มาแล้วมาแล้วตัวโหดมาแล้วเอ้ยมันตีเบรนเข้าบ้านใหม่บอบเข้าให้นะครับทุกคนตอนแรกนึกว่าจะไม่สนุกแล้ว24,000เดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยว60,000มันตีจากระยะไกลหมดเลยนะที่วาร์ปอย่างนี้ก็ไม่ถึงที
กูดูนี่พอตีผมแล้วไม่ได้อะไรมันก็เซ็งแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเรื่องทำอะไรทุกคนมันจบไปไหนวะมีแต่ดีเนี่ยกูโดนอีกแล้วสามแสนกว่าแล้วจะรับได้ไหมตัวนี้น่าจะไหวอยู่นะจริงแต่ปัญหาคือคุมกันอยู่ไงถ้าทางจะได้บินแล้วเนี่ย2นาทีจะมันตีกูไหมเนี่ยหยุดได้ปุ๊บออกปุ๊บออกปั๊บนี่มาแล้วมาแล้วไปแล้วตีกันสนุกเลยต้องขอสเปรย์คุณนายจะตายหาล่อแรกกันกับทุกคนตีมีความอันที่อันที่ไหนเสียชื่อตรงนี้ยังเก่าอยู่กันเดินไม่ทันโทษทีทุกคนอยู่ไหนโอเคนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมจะได้นะวันนี้เล่นดาวของเกรทไม่ได้นะเพราะว่าจอยอลิแอนน้อยกว่า3วันนะทุกคนโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย